Lamborghini Urus SUV ที่เรียกว่าแรงที่สุดในโลกนะครับตัวคันนี้ซุปเปอร์คาร์5ที่นั่งแต่650แรงม้านะครับประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ค่าอะไรเนี่ยครับอยู่ประมาณ600,000 บาทเอ้ยเอาไม่ได้ทำใช้ได้แหละเอาเท่าไรเลยดีกว่าอย่างงี้790,000ครับ790,000ก็จบที่ประมาณ255ครับดาวเริ่มต้นอย่าง 25% ครับ 25% น่าสักประมาณ6 ล้านนะสวัสดีครับเพื่อนชาวคาซ่าครับอยู่กับต้นคาซ่าเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นงานรับรถของรุ่นน้องผมอีก1คันนะครับชื่อน้องปิงปองเป็นรับรถ Lamborghini Urus SUV ที่เค้าเรียกว่าแรงที่สุดในโลกนะครับบรรยากาศตอนนี้มีเพื่อนมาน่าจะมีประมาณ 7-80 ท่านนะครับมีวงดนตรีแทททูคัลเลอร์มาด้วยนะครับพามาดูรถสวยๆแล้วก็วันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นไฮไลท์อีก1วันนะครับเพราะว่าไหนๆจะรีวิวทั้งทีแล้วมาบรรยากาศงานแล้วก็เลยขอปิงปองว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างอูรุสคันนี้นะครับได้ข่าวว่าท่อนี่ก็เกือบล้านออปชันนี่ต้องบอกว่าเต็มมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่บรรยากาศรถเพื่อนๆที่มาร่วมแสดงความยินดีกันนะครับเดี๋ยวพามาดูกันมามีอะไรบ้าง Lamborghini Super Regera นะครับคันนี้สีเหลืองรถพี่นัทคิงรถพี่บอลมีแต่รถคนรู้จักกันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้คุยๆกับเพื่อนๆหน่อยดีกว่านี่ครับเจ้าเก่าเจ้าเก่าสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเดียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงครับสบายดีครับอันนี้น้ำแตกอะไรน้ำอะไรแตกเนี่ยเดี๋ยวน้ำรถ R8 แตกครับคุณขับ R8 มาเมื่อกี้จอดปุ๊บหม้อน้ำแตกมาทุกรอบมีปัญหาทุกรอบพอดีไม่ได้ค่อยได้ขับครับเป็นเพราะอะไรรู้เปล่าเจ้าที่เขาแรงครับที่นี่คือ Lambo เดี๋ยวคุณออดี้มาสงสัยต้องเปลี่ยนตาโลโก้เป็นเดมโบจริงๆก็เป็นบริษัทเดียวกันมันก็น่าจะเอื้อเฟื้อกันหน่อยไหนเมื่อกี้บอกควันปกติอันนี้พี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลืมแนะนำพี่หนึ่งแล้วก็นี่พี่บอลนะครับสวัสดีครับเห็นไหมควันปกติไหมปกติครับตกใจเราคิดว่าไฟไหม้เจ้าที่เขาแรงคุณบอกแล้วอย่าเอายี่ห้ออื่นมานี่นี่มาทุกรอบเกิดปัญหาทุกรอบใช่เขาบอกว่าให้เซอร์วิสได้เลยครับเซอร์วิสได้เลยใช่ไหมก็ทำที่นี่ไปเลยไปที่สองเท่าที่สองเท่าวันนี้พี่บอลก็911เหมือนเดิมเจ้าเดิมวันนี้พี่นัทคิงก็มาพี่หนึ่งเอาอะไรมาครับพี่วันนี้นี่ครับมาเลยครับอ๋อคันนี้หายากคันนี้เกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยแน่ๆนี่เสียอย่างเดียวหันเข้ามาทางนี้เข้ามาดูเกียร์นิดนึงครับนี่ขอดูเลยไหนๆก็ไหนๆได้นะครับเปิดยังไงครับพี่กดนี้นะยกเลยครับโคตรเท่ครับหายากนะครับเกียร์ธรรมดาได้ข่าวเห็นรูปถ่ายมาสับทีนึงวิ่งทะลุ300กว่าเลยนะอ๋อคันนี้วิ่ง325ครับ325 325ครับหาถนนที่ไหนได้พี่โอ้โหสบายพี่หนึ่งนี่สุดเลยนะครับผมพี่หนึ่งนี่ก็จะมีหลายคันนะใช่ครับมีแม็กคาร์เรนใช่ไหมครับมีแม็กครับ50S ครับแล้วก็จะมีเฟอร์ใช่ไหมครับมีเฟอร์ครับ430ครับแล้วก็มีรถเทอร์โบปอร์เช่ครับตอนนี้เทอร์โบขาดอยู่ครับเห็นคลิปขามือครับขับอยู่ควันออกปุ้มนึกว่าไฟไหม้ใช่ครับมี911เทอร์โบด้วยครับแล้วก็มีไอ้นี่ครับครับวันนี้มาดูวอร์ันตีครับรถกำลังจะออกอีกคันนึงอีก7วันนี้ออกแล้วครับอะไรพี่วอร์ันตีไม่บอกครับเดี๋ยวตามเลยครับได้เดี๋ยวอาจจะต้องขอมาถ่ายพี่หนึ่งนะได้ครับแต่เป็นแลมโบครับเอ้ยมาแล้วจริงด้วยยินดีล่วงหน้าพี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่ารถได้ครับเอาเหรอพี่เดี๋ยวขอเป็นรอบอ่ะได้ครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นต่อครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับครับและตอนนี้นะครับก็อยู่กับเจ้าของรถแล้วนะครับน้องปิงปองสวัสดีครับน้องปิงปองอย่างที่บอกว่าหนึ่งก่อนเลยคือน้องปิงปองนี่หาเงินเองซื้อคันนี้เองนะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนนะครับไม่ใช่ว่าคุณอาจจะ
เพื่อนๆอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรแล้ววันนี้แบบเรามีความฝันนี่ก็เล่นได้ Ferrari มาแล้ววันนี้ได้ Lambo คือมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วLambo ก็เลยขอเป็นแบบรถครอบครัวครอบครัวนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าขออนุญาตปิงปองแล้วว่าออปชั่นทุกอย่างวันนี้ให้เพื่อนๆได้รู้นะว่านอกจาก Lambo ที่นี่เนี่ยจะมีซุปเปอร์คาร์ที่เป็นรถสปอร์ตแล้ววันนี้มี SUV และ SUV เนี่ยออปชั่นที่มีมันไม่ธรรมดาเหมือนกันทั้งทุกๆอย่างเลยเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้คุณนิวที่ดูแลของน้องปิงปองเนี่ยอธิบายออปชั่นให้ได้เลยครับเฉพาะท่อเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเสียงก็ลั่นแล้วนะท่อนี่หลายบาทนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปฟังอีกทีนะฮะงั้นวันนี้ขอบคุณมากยินดีด้วยอีกทีนะครับยินดีครับครับผมไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวพามาดูรถคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแนะนำคุณนิวนะครับคุณนิวที่ปรึกษาการขายสวัสดีครับคุณนิวคุณนิวจะมาให้ข้อมูลคันนี้ว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็เอาคร่าวๆก่อนอยากให้รีวิวก่อนว่านี่คือรถรุ่นอะไรของ Lamborghini โอเคคันนี้คือ Lamborghini Urus นะครับซึ่งเป็นซุปเปอร์ SUV ของโลกคันแรกเลยนะครับแล้วก็เป็น SUV คันแรกของไทยด้วยที่ออกมาขายแบบผลิตเหมือนให้ commercial use จริงๆมันเคยมีรุ่น LM 02ที่เป็นตัวเก่าเมื่อแบบ20ปีที่แล้วอะไรเงี้ยให้ทหารใช้แต่อันนี้คือรุ่นแรกเลยที่ใช้แบบบนถนนได้นะครับผมเมื่อกี้ได้ยินว่าซุปเปอร์ SUV ใช่ครับมันคือเหมือนซุปเปอร์คาร์ใช่ครับแต่นี่คือแรงที่สุดในโลกใช่ครับย้ำว่าแรงที่สุดในโลกนะที่เป็น SUV ใช่เพราะคันนี้ซุปเปอร์คาร์5ที่นั่งแต่650แรงม้านะครับมันแรงกว่า Evo ผมนะ Evo ผมยัง640แอบแรงกว่านิดนึงครับแต่ว่ามันอาจจะน้ำหนักตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนคันนี้เดี๋ยวอยากให้คุณนิวอธิบายว่าภายนอกก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเรื่องของเซฟตี้ครับถ้าเราเห็นแก้วข้างหน้าอะไรพวกนี้มันจะเป็นพวกพรีคอมบิเนชั่นฟันนะครับก็คือตัวเรื่องของช่วยเวลาคนไปใกล้คันหน้ามันจะเป็นแอโตโนมัตินะครับผมก็คือเป็นเซนเซอร์คอยจับและอันนี้มีกล้อง360องศารอบคันเลยมานิดนึงเราจะเห็นกล้องกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ครับกล้องรอบคันเลยเวลาเราจอดเนี้ยเซฟตี้สบายมากนะครับถัดมาเราจะเห็นตัวพวกบัมเปอร์ที่มันเป็นสีดำเงาทั้งหลายครับทำให้รถดูมีความแบบเหมือนเข้มปลอดดูแลมากขึ้นตัวนี้เป็นตัวออปชั่นอันแรกของคันนี้เอาขอราคาเลยดีกว่าอยากรู้อยากรู้ประมาณ 200,000 ก็คือ200,000นี่คือตัดดับเงาใช่ครับปกติเป็นด้านปกติเป็นดำด้านดำด้านเป็นเท็กเจอร์ประมาณตรงแถวๆนี้ครับด้านๆแล้วปกติแล้วอันนี้คือสีด้านปกติแต่อันเนี้ยคันเนี้ยมันเงาซึ่งผมว่าน่าจะต้องเสร็จทุกคันนะเนี่ยเพราะว่ามันดูมีราคาขึ้นเยอะมันเลือกได้ระหว่างว่าเป็นดำเงาหรือเป็นสีเดียวกับตัวรถอ๋อใช่ครับเอาสีดำไปได้ให้ความฟิลสปอร์ตใช่ครับใช่โอเคต่อมามีเทคโนโลยีอันอีกอันนึงครับก็คือคไฟหน้า LED ถ้าซูมตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าLamborghini Technica LED นะครับแล้วก็เป็นตัวตรงนี้แพทเทิร์นตัว Y ตัว Y ตัว Y ครับผมจริงๆ Lambo เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆลายเส้นรถเนี่ยตัว Y จะเยอะมากถ้าเกิดดูตรงไฟลี Y มาเรื่อยๆเลยนะใช่ครับแล้วก็ Y เล็กๆข้างในอ่ะถูกครับตรงนี้ด้วยครับตรงนี้ก็เป็นตัว Y อารมณ์โครโมโซมเหมือนยีนต่อกันเป็นของคาร์บอนไฟเบอร์มันจะเป็นหกเหลี่ยมใช่ใช่ถ้าตัว Y มาเชื่อมกันมันจะกลายเป็นหกเหลี่ยมก็คือเป็นแบบ DNA Lamborghini ครับผมใช่ครับนะฮะอันนี้ก็คือตัวชุดแต่งดำเงาที่เราเพิ่มขึ้นมามีด้านข้างด้วยแล้วก็ด้านข้างด้วยสังเกตเห็นล้อลายนี้เนี่ยถ้าดูแล้วผมว่าไม่ธรรมดาใช่ครับล้อสวยมากล้อลายนี้เป็นล้อออปชั่นออปชั่นด้วยใช่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ถ้าลายเนี้ยครับอยู่ประมาณ 600,000 บาท 600,000 บาทเพราะว่าขนาดของ Urus เนี่ยล้อมัน21นิ้วครับคุณต้นครับทีเนี้ยอันเนี้ยเขาเลือกล้อ22นิ้ว22นิ้วเลยนะ22นิ้วโคตรใหญ่ใช่แล้วก็ถ้าเราดูดีๆครับยางหน้าเนี่ยกว้าง285โหใหญ่กว้างมากกว้างมาก285เนี่ยสมัยเล่น GTR เนี่ยคือล้อหลัง GTR แล้วอะนี่เป็นล้อหน้าเองนะใช่ครับแล้วก็ยางตัวเนี้ยมีความพิเศษอีกครับยางลำโพงทุกคันเนี่ยเป็น L spec รถคุณต้นก็เป็นถ้าเกิดเราสังเกตดีๆมันจะมีตัว L ตรงนี้นะครับเป็น L mark ก็หมายถึงว่ามันเป็นตัวยางที่ผลิตให้สำหรับรถลำโพงนี้โดยเฉพาะอ๋อคือหน้าตายางแบบพวกดอกยางอะไรเงี้ยมันจะดูคือแบรนด์ Pirelli ใช่ครับแต่ว่าสแตมป์ L spec คือสำหรับ Lamborghini เท่านั้นโหวันนี้ได้ความรู้แบบเพียบเลยก็ต่อมาที่ใหญ่ไม่แพ้ล้อโอ้โหนี่คือฝาจะว่า
ชามไม่ได้ยิ่งกว่าจานมันใหญ่มากมันใหญ่เท่าล้อรถธรรมดาใช่ครับอันนี้เบรกเซรามิกครับเบรกเซรามิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกปกติเนี่ยถ้ารถซิ่งเนี่ย GTR เนี่ยสแตนดาร์ดมา380ไอ้นี่มัน440มันใหญ่กว่ากันประมาณหลายเซนเลยนะใช่ครับโอ้ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะเอาอยู่หรือไม่อยู่นะใหญ่ที่สุดในโลกเบรกครับเป็นเบรกเซรามิกแล้วก็10พอร์ตถ้าเรานับดีๆ10พอร์ตโอ้เบรกนี่คือมหาศาลนะแรงเบรกนะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเอาอยู่ไม่อยู่แรงมากจริงแต่เบรกก็ต้องดีเช่นกันทั้งล้อเนี่ยกว้างเพื่อลงพื้นยางที่กว้างลงพื้นเจอเบรกที่ดีที่สุดในโลกเข้าไป4ล้อนะยังไงก็น่าจะใช่ครับไม่ต้องพูดถึงความแรงของเขานะครับชุดแต่งน้ำเงาเมื่อกี้นอกจากตรงกับด้านข้างก็ยังมีกระจกที่ 200,000 กว่าบาทเนี่ยได้ข้างด้วยนะให้มันตัดกับสีตัวรถตรงนี้ก็น่าจะมีกล้องรอบคันอยู่ข้างล่างใช่ครับกล้องมันจะอยู่ตรงนี้ซ่อนไว้นะครับโอเคแล้วก็คันนี้นะครับตัวใหม่แล้วครับผมประตูดูดใช่ถ้าเกิดเราปิดนะครับไม่ต้องปิดแรงมากปิดแค่นี้ซอฟต์โค้ดดูดเข้าไปเดี๋ยวขอลองดูอีกทีนะฮะเปิดออกมาเวลาปิดแค่วางเท่มาก4บานเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็เป็นพวกคอมฟอร์ตแอคเซสถ้าเราเห็นตรงนี้ก็คือจะเป็นพวกหลุมๆไว้กดล็อกเฉยๆล็อกคลายล็อกแบบเบาๆใช่ครับถ้าเกิดอันล็อกก็คือถอดเข้าไปครับผมใช่ครับผมมีทั้ง4บาน4บานรูปทรงเขาเนี่ยมันคือ SUV ที่สปอร์ตแล้วมันดูลาดลงมาหน่อยนึงมันจะดูแบบคุบๆหน่อยใช่ครับนะฮะแต่ว่าลองดูภายในครับผมจริงๆขอพาดูหน่อยต้องลองซูมข้างบนมันสูงหลบหัวไว้ให้มันบากหลบหัวข้างบนผู้โดยสารด้านหลังเนี้ยนั่งได้สูงประมาณ180อย่างนิ้วสูง185นั่งได้ผมเนี่ยเดี๋ยวขอลองนั่งดูหน่อยสิว่าจะติดไหม185ไม่ติดนะผมโอเคนะใช่ครับไม่ติดครับพอดีหัวผมเลยอะและเล็กรูมยังเหลือเยอะด้วยเล็กรูมเป็นที่นั่งขับปกตินะนี่คือนั่งสบายแล้วนั่งได้3คนข้างหลังด้วยใช่ครับคันเนี้ยเป็นเรื่องออปชันตัวสแตนดาร์ดคือ3ที่นั่งครับถ้าเกิดว่าอูรุสจริงๆมันจะมีคอนฟิกเรชันอีกแบบคือ4ซีทครับจะมีคอนโซลตรงกลางให้ดูแถวหลังมันจะเป็นไฟฟ้าครับครับผมใช่โอ้โหที่วางแก้วที่วางแก้วตรงนี้หรูหรานะฮะวางทานน้ำได้ดื่มน้ำได้นะครับแต่นั่งเป็นครอบครัวได้สบายอ่ะเหมาะกับมีเด็กมีลูกมีตอบโจทย์นะผมว่าถ้าคนที่อยากเล่นลัมโบแล้วมันไม่มีเรื่องของรถสปอร์ตที่ต้องพาลูกไปเที่ยวเนี่ยก็เอาตัวนี้ซึ่งมันยังไงมันก็แรงใช่ครับมันแรงมันตามทริปได้มันออกทริปได้คันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยหน้ารถสปอร์ตที่500ม้าผมว่าไหวได้เลยอยากลองเลยเนี่ยอยากลองแล้วเนี่ยติดใจใช่ครับมาดูด้านหลังนิดนึงดูด้านหลังนิดนึงครับอันนี้สิ่งที่พิเศษสุดเลยใส่มาเพิ่มทีหลังครับท่ออะคาโบวิชอ๋ออะคาโบวิชเป็นท่อที่โคกับลัมโบโดยเฉพาะถ้าเราเห็นตรงนี้เขียนอะคาโบวิชตรงนี้เขียนออโตโมบิลลี่ลัมโบกินี่อ๋อนี่คือท่อตรงรุ่นของลัมโบเลยถูกครับอันนี้คือโคแบบโคกันเองนะครับไม่ได้มีการเหมือนกับว่าไปใส่อัพเตอร์มาเก็ตเป็นออฟฟิเชียลเลยถูกครับอ๋อเราก็เพิ่งรู้นะว่าเขาทำตรงรุ่นกับของลัมโบเลยเป็นท่อไทเทเนียมเบามากได้ข่าวว่าแพงมากใช้ได้เอาใช้เอาไม่ใช้ทำใช้ได้แหละเอาเท่าไรเลยดีกว่าเจ็ดแสนเก้าครับ700,900ใช่ครับน้องปิงปองผมจ่ายค่าท่อไป700,900เดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงลองดูสตาร์ทให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวลองไปฟังเสียงข้างหลังวิธีเข้ามานี่ครับผมขอดูนิดนึงนี่คือกุญแจอูรุสเฮ้ยมันไม่เหมือนกับพวกอีโวใช่มันดูเล็กๆกว่าแล้วคือตรงนี้ที่เสียบใช่ไหมครับที่เสียบกุญแจเลยครับตรงนั้นนี่ตรงนี้เสียบนี่ครั้งแรกเลยนะอูรุสเนี่ยเสียบตรงนี้ครับแล้วเราก็เหยียบเบรกสตาร์ทตรงนี้นะครับดึงขึ้นมากดสตาร์ทโหเสียงแผดอะสตาร์ด้าปึ๊บเป็นสปอร์ตมาแล้วพอเป็นพอซ่าอารมณ์เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงข้างหลังดูนะครับอันนี้สตาร์ด้าก็จะเงียบๆเป็นคอซ่าเลยแล้วกันเนาะได้ครับลองดูนะฮะผมลองเร่งเครื่องดูนะฮะโอ้โหเสียงแบบดุนะโอ้โหโอเคครับนี่แหละนี่ก็คือเสียงแบบค่อนข้างนุ่มๆแผดๆมันเป็นลักษณะเครื่องโทโบอ่ะใช่มันก็จะมีการทุ้มๆออกมาใช่ครับนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องก่อนดีกว่า
คือเขามีเสียงคนบอกด้วยนะเอ้ยมันไฮเทคนะอารมณ์มันก็จะแบบทุ้มๆแต่มันได้อารมณ์ไปอีกแบบมันจะเน้นแบบว่านุ่มๆแล้วก็เป็นลูกๆมากลูกๆเป็นลูกๆใช่ๆไม่เหมือนที่โฮสต์มันจะแบบว่าลากเราแล้วอันนั้นมันก็อันนั้นต้องยอมรับมันสิบสูบมัน NA ใช่ครับแต่ก็ถือว่าได้อารมณ์อีกแบบนึงเลยนะฮะถ้าเกิดร้อนขับบนถนนเนี่ยแบ็คไฟเยอะมากแบ็คไฟด้วยใช่ครับเดี๋ยวต้องยืมปิงปองไปลองดีกว่าตอนนี้เปิดไฟฟ้าด้วยใช่ครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านี่นะฮะกดปิดนะครับปึ๊บโอ้โหฟับเรียบร้อยไฟท้ายก็รับกับไฟหน้านะครับตัววายมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็อุรุสาทุกคันครับมีสปอยเลอร์อยู่แล้วอ๋อตรงนี้แต่ว่าบางท่านก็เกิดอยากเพิ่มออปชันนะครับมันจะมีออปชันล่าสุดเพิ่งมาใหม่คือสปอยเลอร์ลิฟต์ตรงนี้ฮะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนได้โอ้โหตรงนี้ก็สวยนะก็สวยครับสวยแน่นะตรงนี้ใช่ครับน่าจะออปชันน่าจะโดนเยอะคันนี้อย่างนี้คันนี้เหลือออปชันอะไรบ้างคันนี้จะเหลือเป็นภายในครับภายในใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่าโอเคครับยังเหลือออปชันภายในเห็นเลยคือพวงมาลัยครับครับผมตรงขอบด้านข้างเนี่ยของพวงมาลัยนะครับมันจะเป็นแบบปุบๆก็คือเวลาเราเหงื่อออกเหมือนเนี้ยมันจะได้ไม่ลื่นจับแล้วแบบมั่นใจใช่ครับปกติสแตนดาร์ดมันจะเป็นตัวหนังเรียบทั้งวงหนังเรียบทั้งวงใช่ครับและที่ถัดมาใกล้ๆกันเลยคือได้ครับสีเหลืองอ๋อเดินได้ด้วยปกติเนี่ยสแตนดาร์ดพวงมาลัยมันจะเป็นเดินได้สีดำครับนะครับอันนี้คือเดินได้เหลืองโอเคอันนี้ราคาไม่แรงนะครับไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่แรง40,000โอเคเปลี่ยนหนังแผ่นนึง40,000โอเคแล้วก็ถัดลงมาที่เบาะนะครับเบาะตัวเนี้ยเป็นเบาะฟูลอิเล็กทริกก็คือตัวไฟฟ้าตัวเต็มครับผมปกติแล้วสแตนดาร์ดโรสเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้า12ทิศทางครับอันนี้เป็นเบาะออปชั่นทำให้เพิ่มจาก12เป็น18ครับและมีเบาะนวดอ๋อมีนวดด้วยเนี่ยครับทั้งไกลไปหัวหินใช้นวดแบบเบาๆอันนี้คือออปชันที่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับผม18ทิศทางแล้วก็นวดเข้ามาและเป่าลมได้ด้วยเป่าลมได้ด้วยเย็นด้วยเป่าลมเย็นเย็นร้อนด้วยร้อนนะเนี่ยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอ๋อโอ้โหให้ร้อนมาตรฐานไม่ให้เย็นเป็นมาตรฐานที่ไทยนะโอ้โหร้อนนอกครับครับโอเคแล้วก็มีต่อมาคือได้บนเบาะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับรถใช่ครับสีเหลืองยังไงก็ต้องโดนตัวออปชันนี้มันจะอินพุตในเบาะแล้วก็ทิมพวกตรงบริเวณแผงตรงที่ที่ขาตรงนั้นตรงนี้นะครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นแผงประตูก็จะเป็นประตูด้วยแผงประตูนี้อันนี้คือชุดเดียวกันก็จะเข้ากับรถนะใช่ครับสีเหลืองเหมือนกันถ้าไม่เอาออปชันนี้ผมบอกเลยรถจะดำหมดแล้วมันดูไม่มีอะไรอันนี้นิดนึงอันนี้เท่าไหร่อ่ะครับ360,000ครับโอเคตามราคารถ 360,000 คือเบาะที่เดินได้กับพวกชุดนี้ใช่ไหมฮะอ๋อแยกกันครับแยกกันด้วยเบาะตัวเต็มเนี่ย 360,000 เบาะได้เบาะอีก 100,000 โอเคใช่ครับผมเบาะ 360,000 เดินได้เบาะอีก 100,000 ใช่ครับแล้วไอ้โลโก้นี้ด้วยมั้ยครับโลโก้นี่แยกครับยกโลโก้แยกอีก100,000ได้มั้ยอีก 100,000 ครับนี่ 100,000 โอเคแล้วไอ้ตัวทิมที่เมื่อกี้ที่ว่าตรงนี้ตรงนี้ครับอ๋อรวมกับเบาะครับรวมกับเบาะโอเคได้เบาะก็คือเดินได้แสนหนึ่งเนี่ยคือรวมกับเบาะไปใช่ครับแต่ไอ้เบาะไฟฟ้า300,000กว่าส่งทางได้โอ้โหเวียนหัวเหมือนกันนะขับ SUV เนี่ยใครคิดว่าจะเจอออปชันประมาณนี้อ่ะมีตัวไหนครับของคันนี้ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้เนาะสำคัญเนี่ยค่อนข้างครบมีอย่างนึงที่เราอาจจะมองไม่เห็นครับอันนี้คือบอกได้คือเป็นพวกนะแอสซิสแตนต์พวกเซฟตี้เซฟตี้ของตัวรถใช่ไหมใช่ครับมันจะมีตัวเขาเรียกไฮเวย์แอสซิสกับเออร์แบนโรดแอสซิสพวกนี้ก็เพิ่มใช่ครับมันทำหน้าที่อะไรครับไฮเวย์แยกกันก่อนไฮเวย์เนี่ยมันจะเป็นหลักๆเลยคือพวก Adaptive Cruise Control อ๋อไอ้ลูกแก้วที่ว่าด้วยครับใช่เพราะเอาไว้กะระยะระหว่างคันครับคือปกติ Standard รถมันให้เป็น Cruise ธรรมดาครับแต่ถ้าอยากได้ Adaptive ต้องใส่ตัวนี้อ๋อไอ้นี้ที่ว่านี้เพิ่มเงิน 200,000 200,000ใช่ครับก็ดูแล้วก็ยังพอสมน้ำสมเนื้อนะ 200,000 มันก็เพิ่มมาหลายอย่างนะครับครับหมายถึงว่าเราไม่ได้ได้แค่ Adaptive Cruise Control แต่ว่าพวกเลนชิฟแบบก็คือดึงกลับได้ใช่ครับมันกลับได้เฮ้ยกลายเป็นออปชันนี้คุ้มนะก็คุ้มกว่าคันนี้เนี่ยเดิมๆเบสของรถเท่าไหร่นะถ้าอุรุสเบสสตาร์ทไปถึงประมาณ22,999 23,000 23อ่ะ23ใช่ครับออปชันรู้สึกรวมไปรวมมาน่าจะประมาณล้านกว่าบาทล้าน8ถ้าของคันนี้เหรอครับถ้ารวมท่อด้วยประมาณ2,500,000ก็จบที่ประมาณ25,500ครับก็25,500อย่างนี้สมมติผมอยากได้อ่ะชอบซื้อต่อปิงปองเลยจบดาวกี่เปอร์เซ็นต์ดาวเริ่มต้นอย่าง 25% ครับครับก็แล้วแต่ว่า 25% น่าสัก6ล้านใช่ครับมีเงิน6ล้านออกได้นะ
ผ่อนก็แล้วแต่เลยครับอยากผ่อน60งวดเลย5ปี5ปีก็อยู่ประมาณสักตีว่า 400,000 400,000 ต้องมี 400,000 ใช่ครับแล้วลืมไปต้องมีประกันวันออกรถประกันชายประกันเนี่ยผมโดนมาแล้วเตรียมตังค์เรียบร้อยเฮ้ยประกันอย่างเงี้ยประมาณ 400,000 ประกัน 400,000 ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมเงินประมาณสัก6ล้าน5อะไรเงี้ยล้าน5ใช่ครับรวมจบจบนะใช่ครับก็ใครอยากมาลองนะครับเดี๋ยวต้องมาคนนี้เลยข้อมูลแน่นมากได้ครับเดี๋ยวรอบหน้าต้องมาสัมภาษณ์คนนี้ดีกว่ามีรถอีกหลายรุ่นต้องให้ดิวพาลองได้ครับนะก็ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับยังไงต้องขอขอบคุณน้องนิวมากขอบคุณนะครับแล้วก็ยังไงนะครับอย่าลืมฝากติดตามช่องคาซ่านะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ IG ต้นคาซ่าด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ